ก็คือระบบ AI ของเขาครับระบบ AI ของเขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดจะสามารถจดจำใบหน้ารวมถึงยังเป็นอัลบั้มว่าอุ๊ยมีรูปสัตว์นะมีรูปคนนะมีรูปถามว่าสร้างมาแล้วเอ้ยจะแชร์ให้เพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กดแชร์ตรงนี้ได้ครับโดยที่มันจะมีลิงก์เราสามารถติ๊กไม่ให้เขาดาวน์โหลดก็ได้หรือจะให้เขาดาวน์โหลดทั้งหมดเลยก็ได้ครับผมสวัสดีครับผมฝ่ายเทคนิคจากบริษัทบีแนสนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวซอฟต์แวร์ในแนสตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโมเมนต์นะครับว่าเขาเนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างโมเมนต์เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สำหรับแบ็กอัพรูปแบ็กอัพวิดีโอนะครับจากในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้มันสามารถแบ็กอัพลงแนสเครื่องนี้ได้โดยที่ข้อกำหนดหรือระบบปฏิบัติการของตัวโทรศัพท์มือถือของเราครับ iOS เนี่ยจะขอเป็น iOS เวอร์ชัน11ขึ้นไปครับส่วน Android ขอเป็น 5.0 ขึ้นไปครับส่วนฟีเจอร์หลักๆของตัวโมเมนต์นะครับ1ครับระบบไทม์ไลน์ระบบไทม์ไลน์คืออะไรสมมติผมมีการอัปโหลดรูป100รูปลงไปในโมเมนต์นะฮะตัวระบบเองอ่ะจะทำการคัดแยกรูปให้ครับว่าเฮ้ยคุณถ่ายวันที่เท่าไหร่หรือเซฟวันที่เท่าไหร่ครับถ่ายที่ไหนประมาณนี้สมมติว่าผมมีการถ่ายรูปวันที่4พฤษภาตัวระบบอ่ะจะแยกให้ครับว่าวันที่4พฤษภาเนี่ยมีกี่รูปครับที่เราอัปโหลดลงไปในโมเมนต์ฮะระบบต่อไปของตัวโมเมนต์เนี่ยก็คือระบบ AI ของเขาครับระบบ AI ของเขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดจะสามารถจดจำใบหน้ารวมถึงยังเป็นอัลบั้มว่าอุ๊ยมีรูปสัตว์นะมีรูปคนนะมีรูปเครื่องบินมีรูปรถรูปวัดอะไรประมาณนี้ครับระบบต่อไปครับคือ Moment Select Moment Select คืออะไรสมมติผมมีการอัปโหลดรูปไป100รูปมีรูปที่แบบแต่งมาสวยๆเลยที่ผมอัปโหลดลงไปตัว AI อ่ะครับจะสามารถแยกรูปพวกนั้นครับออกมาครับผมสามารถกดเซฟได้ครับเพื่อที่จะเอาเอฟเฟคที่สวยๆของเขาครับมาใช้ต่อเนื่องครับนอกจากนี้เนี่ย AI ของเขาเนี่ยยังจะสามารถแยกรูปที่ซ้ำกันหรือคล้ายคลึงกันได้ครับอย่างสมมติผมมีรูปนี้ที่คล้ายคลึงกันมากๆครับเนี่ยครับรูปที่คล้ายคลึงกันมากๆครับอันนี้คือรูปเหมือนกันเลยเนี่ยครับประมาณนี้เขาสามารถแยกเป็นอัลบั้มให้เราได้ครับนอกจากนี้เนี่ยไฟล์ที่รองรับของตัวโมเมนต์เองอ่ะได้หลากหลายไฟล์มากเลยครับไฟล์ PNG JPEG ครับถ้าเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น AVI MP4 แล้วก็ MOV ครับรวมถึงไฟล์อื่นๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับการเล่นไลฟ์โฟโต้ของตัว Apple ครับแล้วก็รองรับภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เป็น360องศาด้วยครับเรายังสามารถที่จะสร้างอัลบั้มของเราขึ้นมาได้ครับอย่างสมมติผมสร้างอัลบั้มของตัวนี้ขึ้นมาครับมีประมาณ9รูปครับถามว่าสร้างมาแล้วเอ้ยจะแชร์ให้เพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กดแชร์ตรงนี้ได้ครับโดยที่มันจะมีลิงก์เราสามารถติ๊กไม่ให้เขาดาวน์โหลดก็ได้หรือจะให้เขาดาวน์โหลดทั้งหมดเลยก็ได้ครับผมนอกจากที่ Moment เนี่ยยังสามารถที่จะใช้ในงานในคอมพิวเตอร์ได้แล้วเนี่ยยังมีแอปของเขาเองครับชื่อ Moment ในโทรศัพท์มือถือจะใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับผมเนี่ยจะต้องโหลดแอปตัวนึงนะครับที่ชื่อ Moment นะครับใน Play Store นี่นะครับ Synology Moment ครับทีนี้เนี่ยพอเราโหลดติดตั้งอะไรเสร็จแล้วครับเราจะกดเปิดมันขึ้นมาครับผมพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาที่หน้าที่เป็นให้กรอกข้อมูลนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็น Pre-Connect ID นะครับส่วนช่องที่2เนี่ยจะเป็น User ของตัวแนสนะฮะตัวที่3เนี่ยจะเป็น Password ครับผมพิมพ์ Password แป๊บนึงแล้วจากนั้นเรากด Login ได้เลยครับตัวโทรศัพท์เนี่ยก็จะเนี่ยครับมันจะมีการติ๊กเป็นวันเป็นเดือนหรือจะเป็นปีก็ได้ครับสมมติมีปี2559เนี่ย2559เนี่ยมีรูปอะไรบ้างครับเนี่ยมันจะแยกได้เลยครับว่าเฮ้ยเดือนนี้คุณมีรูปอะไรบ้างประมาณนี้ครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูฟีเจอร์หลักๆของตัวโทรศัพท์มือถือที่เราจะใช้งานกันนะครับก็คือระบบโฟโต้แบ็กอัพครับก็คืออะไรมันคือการแบ็กอัพรูปจากมือถือของเราลงNASครับผมจะไปกดที่ Enable Backup ครับพอเราแบ็กอัพปุ๊บใช่ไหมฮะเราจะมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือเลือกโฟลเดอร์ครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราอยากจะอัพครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเฮ้ยเอาแค่ DCIM โฟลเดอร์อย่างเดียวเท่านั้นหรือจะเป็นแบ็กอัพออกโฟลเดอร์ก็ได้ครับทีเนี้ยเรามาดูที่แบ็กอัพรูปครับก็คือจะมีBackup all photo ครับก็คือ Backup ทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราลงแมสหรือ Backup a new folder ก็คือเราจะสามารถ Backup รูปที่มาใหม่อย่างเช่นผมถ่ายรูปมาใหม่แล้วก็อัพได้เลย
ส่วนต่อไปครับก็คือเซตติ้งต่างๆครับเซตติ้งต่างๆคืออะไรก็จะมีนี่ครับมีการอัปโหลดโดยใช้ Wi-Fi อย่างเดียวเท่านั้นหรืออันที่2ก็คือจะเป็นอัปโหลดรูปอย่างเดียวครับอันที่3จะเป็นอัปโหลดตอนเฉพาะที่ชาร์จแบตอยู่ครับแล้วก็ถ้ามีการอัปโหลดรูปที่ซ้ํากันเราสามารถเลือกได้ว่าจะสคริปต์หรือจะเปลี่ยนชื่อมันครับทีนี้ผมจะตั้งเป็นอัปโหลดรูปใหม่แล้วกันครับจากนั้นกดดันครับนี่ครับมันก็จะเปิดได้ครับผมสมมติผมจะทำการถ่ายรูปสักหนึ่งรูปแล้วกันเป็นรูปต้นไม้แล้วกันครับแชะปึ๊บพอถ่ายรูปใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนี้คือเรามันจะพอเข้ามาในแอปเนี่ยครับจะเกิดการ backing up อัตโนมัติครับว่ามีการ back up รูปทันทีครับถ่ายรูปปุ๊บ up ทันทีครับผมทีนี้เนี่ยพอเราอัปโหลดอะไรเสร็จแล้วครับเราสามารถที่จะ manage device storage ได้นะครับว่าเฮ้ยให้มัน free up space ได้ครับว่าวิผมอยากเคลียร์ก็ได้ครับกดเคลียร์ได้เลยครับก็ฟีเจอร์คร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วก็พอเราถ่ายปุ๊บมันจะเด้งไปหน้านี้เลยครับครับผมประมาณนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแอป Moment นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Binance Official นะครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook นะครับ Binance.net นะครับส่วนช่องทางการติดต่ออื่นเนี่ยทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ